สั่งมหาดไทยนะครับในการจัดสรรวัคซีนนะครับนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคำสั่งมหาดไทยนะครับในการจัดสรรวัคซีนนะครับในการจัดสรรวัคซีนนะฮะรอกันสักแป๊บเดียวนะครับพี่น้องครับเพราะว่าคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้จัดสรรวัคซีนให้กับเจ้าสัวนะครับนะบริษัทของเจ้าสัวก็คือบริษัทไทยเบฟนะครับให้ดูแลพนักงานแล้วก็บุคคลในครอบครัวนะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่พี่น้องประชาชนคงทราบนะนะครับนะอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะจนเกิดอาการที่เขาเรียกว่าทัวลงนะครับเกิดอาการทัวลงนะฮะนะครับเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับคือตามที่มีนะครับตอนนี้มาเท่าไหร่แล้วครับนะฮะทางFacebook 1,500แล้วนะครับTikTok 100กว่าคนนะครับ YouTube เท่าไหร่แล้วครับนะ400กว่าคนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องอื่นก่อนนะครับ เรื่องอื่นก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องคำสั่งกระทรวงมหาดไทยมันก็มีเรื่องที่นะครับน่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับนะช่วงนี้ก็นะทัวร์ก็ลงฝ่ายรัฐบาลอยู่หลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านและองค์กรที่ต่อต้านคอร์รัปชันก็บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนะจะเป็นการเปิดช่องทางให้มีการโกงงบประมาณแผ่นดินนะครับนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะมานำประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวนะฮะสักครู่นะฮะขัดข้องนิดเดียวนะนะฮะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะฮะรอสักแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับเนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะองค์กรที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการคอร์รัปชันนะเขาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นช่องทางในการที่จะทุจริตงบประมาณนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจบ้างนะครับนะมันมีอยู่ประเด็น2ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเช่นยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดโทษส.ส.ส.ว.นะครับในการเข้าไปแทรกแซงอะไรเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับนะครับอันนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะดูนะฮะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับสักครู่นะฮะนะว่าถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วยกเว้นโทษพวกส.ส.ส.ว.ที่ไปแทรกแซงการใช้งบประมาณเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะนะเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการแก้มาตรา144ถึงมาตรา185ตัดบทลงโทษนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเนี่ยนะข้อห้ามส.ส.นะแทรกแซงการทำงานของข้าราชการนะเขาบอกว่าถ้าแก้ปุ๊บส.ส.ส.ว.ก็สามารถแทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณได้จะเป็นช่องทางในการคดโกงประเทศวอนประชาชนทั่วประเทศผนึกกำลังสร้างภูมิคุ้มกันงบประมาณแผ่นดินนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเรื่องคำสั่งปลัดมหาดไทยคือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยออกแถลงการค้านพรรคพลังประชารัฐนะในการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา144ถึงมาตรา185ตัดบทลงโทษที่เกี่ยวกับงบประมาณนะแล้วก็ข้อห้ามส.ส.แทรกแซงการทำหน้าที่ของข้าราชการคือถ้าเกิดว่าส.ส.และส.ว.เข้าไปแทรกแซงงบประมาณได้ก็สามารถนะไปแทรกแซงแล้วก็ให้เอางบประมาณไปลงพื้นที่ตัวเองได้พูดง่ายไม่มีความผิดไม่มีบทลงโทษองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาเลยมองว่าการไปแก้รัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางให้มีการคดโกงประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับเขาก็เรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยไปต่อต้าน
ไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา144ถึง185อันนี้คือเป็นสิ่งที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือที่เรียกว่าแอคได้ออกแถลงการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางให้คดโกงงบประมาณของประเทศหรือไม่นะครับนี่ครับเขาตั้งคำถามไปนะครับนะครับเพราะว่าจะทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันล้มเหลวเลยนะครับวาระแห่งชาติที่ลุงตู่นะครับนะประกาศไว้เนี่ยจะต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันจะกลายเป็นพอแก้ปุ๊บไม่มีบทลงโทษสสสวจะแทรกแซงข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเอาไปลงพื้นที่ตัวเองเอาไปทำอะไรตามใจตัวเองมันก็ทำได้ใช่หรือไม่นะครับนี่เป็นคำถามนะครับไม่มีความผิดนะจะสอดแทรกจะก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการนะครับก็ทำได้ง่ายนะการจัดสรรต่างๆก็ไม่เป็นธรรมนะเนี่ยก็เหมือนกับการจัดสรรวัคซีนเนี่ยนะกระดันไปจัดสรรให้กับบริษัทที่มีเงินเป็นแสนๆล้านอย่างไทยเบฟเจ้าของเบียร์เจ้าของเหล้าของเจ้าสัวเนี่ยนี่แหละครับถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา144ถึงมาตรา185เนี่ยก็จะเป็นช่องทางให้เข้าไปแทรกแซงได้นะไปสั่งการถ้าเจ้าสัวคนไหนสนับสนุนรัฐบาลสมมตินะเป็นเรื่องสมมติเจ้าสัวคนนี้สนับสนุนรัฐบาลเยอะอยากได้อะไรเลยยกหูไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเอาส่งแฟกส่งโทรสารไปหน่อยจัดสรรวัคซีนให้เขาหน่อยอะไรต่างๆเนี่ยจนโดนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้านักการเมืองเข้าแทรกแซงข้าราชการได้มันก็สามารถโทรไปสั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเอาส่งแฟกหน่อยส่งโทรสารไปทั่วประเทศเลยนะจัดสรรวัคซีนให้กับนะพนักงานในองค์กรของไทยเบฟให้หน่อยทั่วประเทศครับเนี่ยนะครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยถ้าแก้รัฐธรรมนูญแบบนี้ก็ต่อไปก็จบนะประเทศชาติไม่ใช่เป็นของคุณคนเดียวต่อไปก็มีหนังสือไปถึงอะไรกระทรวงมหาดไทยเอาเสาไฟฟ้าเอาแบบประติมากรรมทั่วประเทศนะจัดให้หน่อยเพราะว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทผูกขาดอยู่แล้วในการผลิตเสาไฟฟ้าเฮ้ยนะฝากนายกหน่อยฝากสสหน่อยให้คุณช่วยสั่งกระทรวงมหาดไทยส่งโทรสารด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วราชอาณาจักรองค์กรบริหารตัวปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำเสาไฟฟ้ากินรีทั่วราชอาณาจักรบ้านเมืองก็เสียหายชิบหายกันหมดนะครับจริงไหมครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยครับแชร์เยอะๆบ้านเมืองจะชิบหายกันก็เพราะอย่างนี้ครับแล้วนี่ไปทุกวันนี้ก็ชิบหายกันอยู่แล้วเสาไฟกินรีเสาไฟประติมากรรมเสาไฟเครื่องบินนะเสาไฟมโนราเสาไฟปลาบึกปลาช่อนเต็มบ้านเต็มเมืองเกินความจำเป็นเกิดจากการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ไม่คุ้มค่าและไม่สมเหตุสมผลนะครับเนี่ยแล้วเนี่ยมาแก้รัฐธรรมนูญมาตรา114ถึง185เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาถึงบอกว่ามันก็คือการแก้รัฐธรรมนูญให้คดโกงงบประมาณแผ่นดินใช่หรือไม่ตอบหน่อยครับพลเอกประยุทธ์ตอบนะครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตอบด้วยลุงป้อมตอบด้วยแก้ทำไมนะก็ไหนบอกเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงนะแล้วเสือกแก้ตัดบทลงโทษบอกสสสวแทรกแซงก้าวไกลการทำหน้าที่ราชการได้เพราะไม่มีบทลงโทษอ่ะก็ต่อไปสสสวก็อยากจะแทรกแซงไอ้งบประมาณอันนี้นะอยากให้ลงจังหวัดผมหน่อยนะนะเสาไฟผมไม่พออยากจะเอาเสาไฟประติมากรรมนะแจ้งไปยังมหาดไทยแจ้งท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรผู้ว่ากทมพัทยานะให้ทำตามนี้นะครับเป็นนโยบายของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติบ้านเมืองมันก็เสียหายนะครับนะแล้วประเทศชาติก็ไม่ใช่ของพวกคุณเท่านั้นนะหรือที่ภาษาเขาบอกว่าประเทศก็ไม่ใช่ของมึงคนเดียวเงินภาษีก็ไม่ใช่ของท่านคนเดียวนะภาษีก็ภาษีกูด้วยนะจะเอาเงินผสมภาษีไปทำหาอะไรต่างๆก็ต้องถามกูด้วยเพราะกูเป็นคนจ่ายภาษีนะเสาไฟกินตะลี
นะที่สมุทรปราการเนี่ยนะครับกำลังตรวจสอบอยู่มันเกินความจำเป็นมันไม่คุ้มค่านะไม่ต้องห่วงแล้วครับโซเชียลเขาเอาตายเขาไม่ปล่อยแล้วครับไอเสาไฟกินรีอะไรต่างๆเนี่ยที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยไม่ปล่อยครับนะผมก็ต้องพูดมันทุกวันจนกว่าคนที่เกี่ยวข้องมันจะติดคุกหรือโดนปลดออกไล่ออกนะผมต้องพูดแล้วพลังโซเชียลมันแรงทีวีอาจจะกล้าบ้างไม่กล้าบ้างแต่ว่าก็มีบางช่องที่กล้าอย่างเช่น PPTV ช่อง7พวกนี้เขากล้าเล่นแต่ช่องอื่นก็ไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับอย่าง PPTV เนี่ยเขาก็กล้าเล่นนะช่องวันก็กล้าเล่นช่อง7คือมันต้องไล่ต้องช่วยกันบี้ทุกวันนำเสนอข่าวทุกวันจนกว่าสตง.ปปช.พวกคุณถึงจะทำงานนะจนมีคำบอกว่าต้องด่านะครับนะต้องด่าต้องวิพากษ์วิจารณ์ต้องแรงๆนะครับถึงจะมีการตรวจสอบถึงจะมีการลงโทษกันนี่คือพลังโซเชียลครับอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องแรกนะครับว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยทำไมต้องไปตัดบทลงโทษให้สว.แทรกแซงการทำงานของข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณได้มันเรื่องสำคัญเงินภาษีไหนบอกรัฐธรรมนูญปราบโกงอะทำไปทำมาแก้ไปแกล้งมาเนี่ยจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญส่งเสริมการโกงใช่หรือไม่ฝากท่านนายกประยุทธ์นะครับนะฝากด้วยนะครับประชาชนเขาบอกมานะครับนะแล้วไอ้ที่ไปตั้งศูนย์อะไรจะมาดำเนินคดีข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเนี่ยผมว่าไอ้ศูนย์เนี่ยนะน่าจะเปลี่ยนชื่อนะน่าจะเป็นไอ้ศูนย์ขึ้นมาปราบปรามข่าวปลอมนะจับกลุ่มประชาชนเนี่ยผมว่าเปลี่ยนชื่อนะตั้งเป็นศูนย์อะไรครับนะเขาเรียกอะไรศูนย์อะไรเขาเรียกอะไรศูนย์ที่แบบลักษณะเป็นการรับฟังความเห็นต่างจะดีกว่าไม่ใช่ประชาชนก็เห็นต่างพวกอะไรมีข่าวอะไรคาดคงคาดเคลื่อนหน่อยแจ้งความจับแจ้งความจับพรบ.คอมแจ้งความจับข้อหาหมิ่นประมาทข้อแจ้งความจับดูหมิ่นเจ้าพนักงานผมว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่พฤติกรรมในระบอบประชาธิปไตยฝากท่านนายกนะไอ้ศูนย์อะไรเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยให้ทุกหน่วยงานตั้งศูนย์ขึ้นมานะคอยชี้แจงเรื่องข่าวปลอมและดำเนินคดีกับคนที่จงใจปล่อยข่าวเท็จผมว่าฟังชื่อแล้วมันเหมือนกับเป็นการเหมือนพวกเผด็จการทหารประเทศไทยไม่ใช่เมียนมานะครับถ้าเผด็จการพูดทำเหมือนพวกเผด็จการทหารในพม่าเปลี่ยนชื่อนะครับนะเป็นศูนย์ที่รับฟังความเห็นต่างนะครับนะดีกว่ารับฟังความเห็นต่างนะนะครับจะดีกว่าน่าจะเป็นศูนย์ลักษณะนั้นคนไหนโพสต์อะไรต่างๆข้อความดูแล้วเนี่ยไม่ตรงใจรัฐบาลมันแค่ความเห็นต่างมันไม่ใช่ข่าวปลอมเสมอไปใครไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะข้อมูลคาดเคลื่อนจะไปจับเขาอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปทำเลยครับเปลี่ยนใหม่นะครับด้วยความเคารพท่านนายกรัฐมนตรีนะอย่าไปเอาระบบพวกคณะรัฐประหารในพม่ามาใช้นะพอใครไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลใครอะไรตัวเลขผิดพลาดไปหน่อยนะแจ้งความจับคาดเคลื่อนแจ้งความจับอะไรคือไอ้คำว่าข่าวปลอมข่าวบิดเบือนอย่าไปใช้เลยครับอย่าใช้กับประชาชนประชาชนเขามีพื้นฐานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดหรือเขาฟังข่าวบางทีท่านนายกหรือข้าราชการของท่านพูดแล้วยังฟังไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรเขาก็อาจจะตีความหมายผิดแม้กระทั่งสื่อมวลชนยังตีความหมายผิดเลยแต่ไปบอกว่าเขาบิดเบือนข่าวสารก็พวกคุณพูดรู้เรื่องหรือเปล่าล่ะนะแล้วท่านนายกบางทีก็พูดเร็วสวัสดีครับพี่น้องประชาชนเราไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรท่านก็พูดช้าๆหน่อยแล้วก็ก้มหน้าก้มตาอ่านอยู่นั่นน่ะนะผมดูทีไรท่านก็ก้มตาอ่านอยู่นั่นน่ะนะไอ้พวกนั้นก็ไม่รู้เขียนอะไรมาให้ท่านอ่านประชาชนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบางทีก็ใช้ภาษาราชการเขาก็ฟังแล้วเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งท่านก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมก็เพราะว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าไอ้พวกโฆษกอะไรต่างๆเนี่ยนะโฆษกอะไรของรัฐบาลโฆษกไอ้สบคอะไรเนี่ยมันพูดรู้เรื่องหรือเปล่านะหรือบางทีก็วันนี้พูดอย่างเช้าพูดอย่างบ่ายพูดอย่างทราบแล้วเปลี่ยนก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครกันนะเหมือนกับไอ้คำสั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเมื่อ 2-3 วันก่อนก็บอกว่าเอาผู้ว่าทุกจังหวัดกรุงเทพมหานคร76จังหวัดทั่วประเทศ
ช่วยจัดสรรงบประมาณจัดสรรวัคซีนให้กับไทยเบฟหน่อยพอโดนด่าเขาหนักๆ2ทวันต่อมาเอายกเลิกคำสั่งก็แบบเนี้ยประชาชนเขาก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นข่าวจริงข่าวปลอมและไอ้แบบเนี้ยอย่างปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะที่ออกคำสั่งบอกว่าเนี่ยให้จัดสรรวัคซีนให้ไทยเบฟนะตามที่เขาร้องขอมานะเพราะว่าเขาเป็นองค์กรใหญ่จัดให้เขาหน่อยนะนะทั้งลูกจ้างทั้งคนในครอบครัวโอ้โหแบบนี้มันข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะพอ2 3วันต่อมาก็บอกว่าอ่ะพอเขาด่าหนักๆเข้าอ๋อไม่ใช่ละครับไม่ใช่คำสั่งแค่สำรวจนะความพึงพอใจในการใช้วัคซีนเท่านั้นเองพอโดนด่าอีกเขาบอกว่าแถนะทำงานผิดพลาดไปอะไรมันไม่ถูกต้องก็ออกมายอมรับผิดเอาหัวโขกโต๊ะไม่ยอมขอโทษประชาชนดันแถไปต่อบอกไม่ใช่คำสั่งเป็นการสำรวจความต้องการใช้วัคซีนไปนั่นนะครับนะยิ่งแถปุ๊บประชาชนก็ยิ่งด่าด่าไปด่ามาจนมุมครับสุดท้ายต้องอะไรกลับคำสั่งตัวเองคือน้ำลายตัวเองจุกรูสุดท้ายต้องล่าสุดเมื่อวานนี้ออกโทรสารด่วนยกเลิกคำสั่งตัวเองโอ้โหนะครับต้องให้เขาด่าจนทัวลงจนทั่วโซเชียลแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยด่ากันสนั่นหวั่นไหวจนทนไม่ไหวจนมุมถึงยกเลิกคำสั่งตัวเองและตัวเองเป็นถึงนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นนะข้าราชการสูงสุด41ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่เคยรับราชการนะเป็นผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยนะครับดูแลผู้ว่านายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะปกครองส่วนท้องถิ่นหมดแล้วตัวเองออกคำสั่งไปโดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์โดนนักวิชาการโดนนักการเมืองพี่น้องประชาชนมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรวัคซีนคนจนคนชาวบ้านตาดำๆนะไม่ใช่ลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างของเจ้าสัวไปขึ้นทะเบียนไว้ไปลงทะเบียนไว้มีนัดหมายต้องเลื่อนต้องอะไรต่างๆบางจังหวัดวัคซีนไม่พอแต่ทำไมต้องไปจัดสรรให้กับไทยเบฟตอบคำถามไม่ได้นะแล้วก็วัคซีนก็เอาเงินอะไรครับเงินภาษีเอาเงินภาษีของประชาชนแต่ทำไมต้องจัดสรรให้ไทยเบฟก่อนตอบคำถามไม่ได้นะแล้วไปดูระบงระเบียบข้อ 5.2 อะไรต่างๆเขาบอกว่านะจัดสรรให้นะพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่นะเท่านั้นไอ้นี่ดันไปบอกนะลูกเมียคนในครอบครัวเข้าไปด้วยเอ้าตายหาแล้วมีระเบียบอะไรรองรับที่ไหนมันไม่มีแค่พนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศอย่างเช่นของเจ้าสัวเนี่ยไทยเบฟเนี่ยเขามีเท่าไหร่ล่ะ 2-3 หมื่นคนน่ะถ้ารวมนะถ้าเท่าไหร่ 40,000 คนหรือไงอ่ะรวมลูกเมียคนในครอบครัวก็ไป 70,000 กว่าคนนะครับเนี่ยเนี่ยระเบียบเนี่ยเขาบอกให้ดูแลเฉพาะพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่แล้วไปดูแลลูกเมียคนในครอบครัวเข้าไปด้วยการออกคำสั่งที่ไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยมันก็คือการออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม่เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นี่แหละครับนะและแทนที่แบบจะสำนึกผิดนะเหมือนในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีออกมาแถลงข่าวขอโทษประชาชนยกมือไหว้ไม่มีครับจนถึงวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยโดยเฉพาะโซเชียลเขาอยากจะให้ท่านออกมาขอโทษประชาชนนะครับไม่ใช่ออกมาแถถลอกปอกเปิกทบไม่ใช่มาออกมาแถถลอกปอกเปิกนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านออกมาขอโทษประชาชนครับมายกมือไหว้แล้วก็หัวโขกโต๊ะสัก 2-3 ทีออกมาขอโทษประชาชนพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับเห็นด้วยช่วยแชร์ไปด้วยครับแชร์ไปยังเพจของกระทรวงมหาดไทยนะไปแชร์ไปยังเพจของสำนักนายกรัฐมนตรีแชร์ไปยังเพจของนะกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองแชร์ไปเลยครับเนี่ยบอกผมทนายเดชาในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องออกมาขอโทษประชาชนเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็จนมุมคุณไปไม่ไหวคุณก็เลยต้องทำไมกลับคำสั่งตัวนะคือน้ำลายตัวเองคุณต้องกลับคำสั่งตัวเองคือน้ำลายตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าอายหรือไม่นะตอนนี้ก็เลยมีการตั้งคำถามว่า
เฮ้ยปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยออกคำสั่งไปแบบเนี้ยเห็นชัดเลยนะครับว่าราชการเสียหายประชาชนเสียหายหรือไม่ต้องรับผิดชอบทางปกครองหรือไม่ต้องรับผิดชอบทางวินัยหรือไม่ต้องรับผิดชอบทางอาญาหรือไม่นะครับมีคำถามนะครับข้าราชการเนี่ยออกคำสั่งไปเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะสมมุตินะครับเป็นเรื่องสมมุติว่ามันออกไปโดยที่ไม่มีคำสั่งรองรับออกไปโดยที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใหญ่เอื้อประโยชน์ให้กับไทยเบฟเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการรับผิดชอบทางปกครองนะอาจจะถูกนะชมรมอะไรต่างๆเนี่ยชมรมคุณนะกับเขาอาจจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพราะว่าเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิ์ของประชาชนทุกคนมันเป็นไปได้นะใครเนี่ยอาจจะมีคนไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองก็ได้เรียกต้องรับผิดชอบทางปกครองหรือไม่ถ้าคำสั่งนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนรายใหญ่เนี่ยต้องรับผิดชอบนะผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนไปยื่นศาลปกครองนะครับนะมันมีกฎหมายมีกฎระเบียบอะไรเหรอที่สามารถจะไปสั่งให้จัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่รวมไปถึงครอบครัวของพนักงานเนี่ยมันทำได้หรือผมว่าส่วนตัวผมนะผมฟังอาจารย์หลายๆคนเนี่ยนะอาจารย์สมชัยอะไรแต่เขาบอกมันไม่มีนะต้องไปดูแลครอบครัวเขาด้วยนะทำยังกับลูกเมียของคนที่รับราชการนะผมดูแล้วมันไม่น่าจะมีนะแต่ไม่รู้นะผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเมื่อเช้านี้ผมได้รับทราบข่าวมามีชมรมคุณธรรมนะชมรมคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่เกรงกลัวนะครับรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเขาก็ให้เลขาธิการชมรมไปยื่นที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วยื่นมาเช้าเนี่ยเขาแชร์เขาโพสต์ในเพจเขาผมก็แชร์มาไอ้นี่เขากล้านะชมรมคุณธรรมเนี่ยเขาไปยื่นแล้วครับยื่นให้ตรวจสอบคำสั่งของปลัดมหาไทยว่าชอบด้วยกฎหมายไหมเอื้อประโยชน์เจ้าสัวไหมเอื้อประโยชน์ไทยเบฟไหมนะมีการทุจริตไหมมีการต่างตอบแทนไหมมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่และตอบแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมีกฎหมายรองรับไหมนะครับนี่แหละครับเขาไปยื่นแล้วชมรมคุณธรรมเนี่ยต้องขอบคุณเขามากที่ทำหน้าที่แทนประชาชนปปช.รับเรื่องก็ต้องตรวจสอบนะไม่ใช่รับเรื่องเสร็จแล้วเก็บใส่ลิ้นชักนะผมก็จะติดตามต่อไปนะครับว่าชมรมเขาไปยื่นแล้วเนี่ยปปช.ก็ต้องเรียกมาสอบพยานหลักฐานมันน่าจะมีมูลพอสมควรก็ลองไปเรียกดูแล้วก็ศรีสุวรรณไปไหนเนี่ยมีคนก็ถามเนี่ยศรีสุวรรณทำไมไม่ไปร้องเรียนเรื่องนี้ล่ะครับเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ไปยื่นปปช.หรือพี่ศรีเนี่ยก็ไม่เป็นไรละชมรมเขาชิงตัดหน้าไปแล้วเขาขับรถปาดหน้าเรียบร้อยไปยื่นตั้งแต่8:30เขาโพสต์เรียบร้อยนะครับปปช.ก็ต้องตรวจสอบนะครับเรื่องข่าวดังมากเลยต้องเงียบๆไปได้นะนะพี่ศรีสุวรรณยังไงไปยื่นซ้ำอีกทีนะจักนะครับทุกครู่ตรวจสอบนะเพราะว่าอะไรถ้าคำสั่งมันถูกต้องก็คงไม่ต้องมายกเลิกคำสั่งตัวเองนะการที่ยกเลิกคำสั่งตัวเองนะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคำสั่งนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือนะ1ต้องรับผิดชอบทางปกครองหรือไม่2ต้องรับผิดชอบทางละเมิดหรือไม่เพราะสั่งแบบนี้ไปเนี่ยมันราชการเสียหายนะถือว่าเป็นการประมาทเลื่อร้ายแรงมั้ยเป็นระดับปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเกษียณคำสั่งอะไรต้องดูกฎระเบียบนะมันมีไหมดูแลไปถึงครอบครัวของพนักงานในบริษัทไทยเบฟเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับไหมนะดูแลครอบครัวนะครับมันนะขนาดประกันสังคมก็ดูแลเฉพาะลูกจ้างนะไม่ใช่ดูแลลูกเมียลูกจ้างไม่มีนะมันไม่ใช่แบบเงินบำเหน็จบำนาญนั้นดูแลลูกเมียข้าราชการนั่นมันเป็นข้าราชการประกันสังคมก็ดูแลเฉพาะลูกจ้างลูกเมียลูกจ้างไม่ต้องดูแลนะครอบครัวนะครับนะแต่ถ้าเป็นราชการเนี่ยดูแลถึงลูกถึงเมียนั้นมันราชการแล้วเงินภาษีแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบทางละเมิดไหมในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่อันสุดท้ายอาญาครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่157นะครับนะครับ157นะครับแล้วก็เอื้อประโยชน์ไทยเบฟหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ต้องตอบคำถามเพราะคุณตอนหลังคุณมากลับลำได้แล้วสุดท้ายต้องยกเลิกคำสั่งตัวเองหลังจากออกคำสั่งไปแล้ว 2-3 วันก็ต้องยกเลิกก็แสดงว่าสิ่งที่คุณออกไปนี่มันเป็นไงเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เอื้อประโยชน์ไทยเบฟหรือไม่คุณจะโดน157หรือไม่ปปช.ทำเร็วหน่อยนะ
นะชมรมคุณธรรมไปยื่นแล้วต้องไปรีบดำเนินการไปไต่สวนนะตั้งเจ้าพนักงานขึ้นมาไต่สวนปลัดมหาไทยว่าต้องรับผิดชอบทางปกครองไหมต้องรับผิดชอบทางวินัยไหมถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ไปตรวจสอบดูนะครับนะอาญา157ต้องรับผิดชอบไหมเพราะคำสั่งถ้ามันชอบคุณจะยกเลิกทำไมแสดงว่าเป็นไงมันต้องมีปัญหานะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่อย่างไรต้องจัดเข้าไปนะครับนะตอนนี้คนดูทาง Facebook 4,000 กว่าคนนะครับ YouTube 2,500 TikTok 236ต้องกระจายนะครับรายการคนที่มากล้าพูดอย่างผมนี่มีน้อยครับเพราะว่าคนที่พูดไปก็ส่วนใหญ่ก็ถูกแจ้งจับดูหมิ่นเจ้าพนักงานมั่งพรบ.คอมมั่งอะไรบ้างนะเหลือแต่ผมเนี่ยผมพูดความจริงติดคุกก็ไม่เป็นไรแล้วยอมครับเราต้องยอมเสียสละเพื่อประเทศชาตินะครับรายการแบบนี้หายากพี่น้องจะต้องช่วยกันกระจายไปนะเอาลิงก์ไปวางตามเพจกระทรวงมหาดไทยนะเพจจังหวัดผู้ว่าต่างๆนะครับว่าเรื่องแบบนี้นะยอมได้ไหมผู้ว่าปูผู้ว่าสมุทรสาครมาเช้าดูข่าวบอกว่านะจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีโควิดระบาดร้ายแรงตอนนี้ก็ได้วัคซีนไม่ครบท่านก็ออกมาเรียกร้องว่าเนี่ยยังไงส่งให้จังหวัดผมด้วยนะครับนี่แหละครับหลายๆคนบางคนที่ก็ลงทะเบียนไปแล้วก็ต้องเลื่อนฉีดนะและไทยเบฟทำไมได้รับการจัดสรรเป็นพิเศษหรือไม่และข่าววงในลึกๆเขาบอกว่าบริษัทในเครือของเจ้าสัวเนี่ยมีการฉีดวัคซีนไปแล้วบางส่วนได้รับจัดสรรจากกรุงเทพมหานครหรือไม่ลองไปดูที่เขาบอกว่าฉีดกันมาเป็นเดือนแล้วจริงหรือไม่ผมได้ข่าววงในจากแหล่งข่าวซึ่งเขาไม่อยากเปิดเผยชื่อเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครมีการจัดสรรวัคซีนบางส่วนให้กับบริษัทในเครือของเจ้าสัวหรือไม่ฉีดมาเป็นเดือนแล้วจริงหรือไม่ลองไปตรวจสอบนะผมไม่ได้ยืนยันนะแต่ข่าวแรงข่าวเขายกหูมาบอกพระเช้าอาจารย์ครับนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะเขามีการจัดสรรเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดสรรให้กับนะเครือของนะเสียเจริญเนี่ยมีการไปฉีดแล้วบางส่วนนะจริงหรือไม่ลองไปตรวจสอบนะครับเขาบอกให้อาจารย์บอกว่าลองไปตรวจสอบที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเอาผู้สื่อข่าวไปถามนี่ว่าบริษัทในเครือของเสียเจริญเนี่ยกรุงเทพมหานครมีจัดสรรวัคซีนไปให้ไหมเขาบอกว่ามันน่าจะมีหรือไม่ลองไปดูนะเขาบอกมันน่าจะมีนะก็ลองไปดูนะผมไม่ยืนยันนะครับแล้วเนี่ยประชาชนในกรุงเทพหลายคนนี่ยังกลุ่มเสี่ยงเลย60เกินอะไรต่างยังไม่ได้วัคซีนไปดูนะครับว่าในเครือของเสียเจริญมีไหมมีการไปนะได้รับจัดสรรไปไหมนะครับไปดูนะไปถามผู้ว่ากทมนะไปถามคุณอัศวินแหล่งข่าวเขาบอกว่าน่าจะมีนะแต่ผมไม่ยืนยันนะลองไปตรวจสอบนะครับนะไปดูกันต่อไปว่าจะอะไรยังไงนะครับนะเข้ามาแล้วแชร์เยอะๆรายการดีๆแบบของอาจารย์เดชาเนี่ยมีน้อยส่วนใหญ่คนจัดรายการก็ติดคุกติดตารางกันไปหมดนะก็เหลือผมคนเดียวก็ช่วยกันดูหน่อยแชร์กันไปนะครับนะ Facebook ก็ 4,200 YouTube เท่าไหร่ล่ะครับ 2,500นะก็ประมาณสัก 7,000 คนตอนนี้นะครับทุกจังหวัดเนี่ยเขาบอกกันเนี่ยหาดใหญ่ก็หนักทุกที่ก็หนักกันหมดนะครับนะครับอาจารย์หัวเราะหน่อยโอ้โหหัวเราะแทบไม่ออกเลย หัวเราะหน่อยก็ได้นี่แหละครับบ้านเมืองประเทศเรานะครับช่วยกันครับเนี่ยกดติดตามเพจทนายคลายทุกข์กันเยอะๆเรามีคนติดตามอยู่ประมาณล้านกว่าคนทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok เนี่ยรวมๆแล้วล้านกว่าคนล้าน4ล้าน5ช่วยติดตามกันเยอะๆช่วยแชร์ช่วยอะไรกันนะท่านต้องสนับสนุนผมโดยการแชร์ครับไม่ต้องมาบริจาคเงินอะไรให้ผมนะครับนะแค่ท่านแชร์ท่านประชาสัมพันธ์รายการออกไปเยอะๆพอแล้วเพราะเราจะได้มาเป็นปากเป็นเสียงกันผมไม่ได้เกรงกลัวอะไรนะครับช่วยกันครับบ้านเมืองครับนะเจ้าสัวเนี่ยมันรวยจะตายอยู่แล้วมีเงินเป็นแสนล้านถ้าอยากได้วัคซีนก็ไปติดต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับนะ 70,000 กว่าคนก็ใช้เงินแค่142ล้านโดยประมาณนะหัวละ 2,000 นะผมเชื่อเลยเจ้าสัวเนี่ยไทยเบฟเงินเหลือเฟือมีเป็นแสนล้านจ่ายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปเลย142ล้านโอ้โหมันมีเกียรติกว่าแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะท่านปลัดบอกว่าอะไรมีเอกชนขนาดใหญ่ได้ขอให้จัดสรรวัคซีนเยอะแยะมากมายหลายรายเปิดชื่อมาเลยครับนะพี่น้องประชาชนบอกผมเชื่อว่าไม่มีเขาบอกเขาไม่เชื่อว่ามีนะครับ
แล้วนี่เอกชนขนาดใหญ่ถ้าเขาไปขอแบบนี้จะจัดสรรวัคซีนให้เขาหรือเปล่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นะครับนะแล้วก็มีหลายคนถามว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งแบบนี้กระทบกระเทือนความรู้สึกของประชาชนเนี่ยยังสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ต่อได้อีกหรือไม่โดนปลดหรอครับไม่โดนเด้งหรอครับไม่โดนลงโทษไม่โดนย้ายหรอครับนี่พี่น้องประชาชนก็ถามว่าเฮ้ยปลัดมหาดไทยท่านนี้ยังสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ต่อไปหรือไม่น่าคิดนะนะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการออกคำสั่งที่กระทบกระเทือนจิตใจคนไทยเนี่ยโดยมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรวัคซีนเนี่ยยังสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปได้หรือไม่ครับนะแขวนหลวงพ่ออะไรครับท่านปลัดมหาไทยนะฝากผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ปลัดพี่ว่าเรื่องนี้จะชี้แจงอย่างไรแล้วถามก็ด้วยว่าถ้าท่านยังสามารถอยู่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อยู่ต่อไปเนี่ยถามเลยครับให้เปิดกระดุมหน่อยแล้วเปิดดูเสื้อนะครับแขวนนะดูสิว่าแขวนหลวงพ่ออะไรแขวนหลวงพ่ออะไรครับทำไมอยู่ได้แล้วก็ฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยม.ท.1 นะครับ1ใน3ป.ท่านพลเอกอนุพงศ์ถ้าจำชื่อผิดขออภัยท่านคิดว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องโดนตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือไม่และยังจะสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปได้หรือไม่ตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วกระทบกระเทือนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรวัคซีนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและสบคชุดใหญ่เนี่ยมีท่านนายกประยุทธ์เป็นประธานท่านนายกประยุทธ์จะว่าอย่างไรเรื่องต้องโดนสื่อมวลชนถามอยู่แล้วกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการจัดสรรและการกระจายวัคซีนของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะท่านนายกคิดว่าท่านปลัดยังสมควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่นะครับหรือแค่ยกเลิกคำสั่งตัวเองแล้วจบเอ้าก็ในเมื่อออกไปแล้วประชาชนไม่พอใจผมก็ยกเลิกให้แล้วจุกรู้จบแค่นั้นจบใช่ไหมนะง่ายไปหรือเปล่าพี่น้องประชาชนถามนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับคนไทยที่เขารอกันอยู่คนอายุ60คนกลุ่มเสี่ยงนะแล้วก็คนหน้าด่านบุคลากรทางการแพทย์คนที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังครับคนที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะหมอพร้อมหรืออะไรต่ออะไรต่างๆที่ลงทะเบียนไว้เขาต้องลงต้องเลื่อนไปเนี่ยเพราะการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หรือไม่ต้องตอบคำถามงานนี้ผมว่านะปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่ถ้ายังอยู่ได้แสดงว่าแขวนพระดีนะความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆเนี่ยมันนะเป็นถูกท้าทายนะครับศรัทธาต่างๆถูกกระทบนายกต้องตอบให้ชัดเรื่องนี้โอ้โหต้องเป็นข่าวอีกหลายวันนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์กันนะครับแชร์กันเต็มที่นะฮะนะครับต้องแชร์เยอะๆ YouTube YouTuber ต้องแชร์ไปต้องตัดคลิปตัดอะไรไปแชร์ไปเอาลิงก์ไปวางนะครับนะครับนี่ก็มีข่าวด่วนเสรีพิสุทธิ์บุกแจ้งความเอาผิดคดียาเสพติดเอ้าพี่เสรีแกไปแจ้งความเอาผิดคดียาเสพติดอะไรก็ไม่รู้นะครับนะอันนี้ก็ไม่รู้มีเรื่องด่วนอะไรเข้ามาอีกแล้ววันๆเยอะเรื่องนะครับนะครับตำรวจเตือนตัดต่อภาพโป๊เปื่อยโดนหลายข้อหานะครับนะครับนี่ก็คือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะทนายคลายทุกข์เนี่ยจะตีแผ่นะครับนะทุกเรื่องครับไอเรื่องล่อซื้อเจ้าหน้าที่สัตว์ประสามิตรไอน้ำส้ม500ขวดเนี่ยผมก็ตามอยู่นะตั้งกรรมการสอบสวนตอนนี้เริ่มเงียบไปแล้วนะเงียบไปแล้วนะไม่มีความผิดแล้วย้ายมันทำไมล่ะอธิบดีนะไอเจ้าหน้าที่ที่ไปล่อซื้อนะไอน้ำส้ม500ขวดอ่ะไม่มีความผิดย้ายมันทำไมนะระวังนะจะมีปัญหาเรื่องคำสั่งย้ายถ้าเขาไม่ทำผิดจะการแกล้งเขานะแล้วสอบสวนไวๆคนไม่ลืมนะไอ้ล่อซื้อน้ำส้ม500ขวดนะผมตามอยู่นะนะเห็นได้ข่าวว่าชมรมคุณธรรมเขาก็ไปร้องไปแล้วนะปปปตรเร่งสอบนะแล้วก็ไอ้เจ้าของร้านนะครับไอ้น้ำส้ม500ขวดนะที่บอกว่าจ่ายค่าปรับไป12,000อ่ะเจ้าที่บอกไม่ได้ต้องมีคนต้องติดคุกคนเนี่ยไม่เจ้าของร้านไอ้น้ำส้มก็ไอ้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตมันต้องมีคนโกหกอยู่1คนความจริงมันมีสิ่งเดียวว่าตกลงคุณจ่าย12,000จริงไหมถ้าคุณจ่ายจริงนะไอ้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตก็ต้องโดนมาตรา149
ป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโทษประหารชีวิตขั้นต่ำ5ปีแต่ถ้าไม่ได้จ่ายไปใส่ร้ายเจ้าที่เจ้าที่ต้องไปแจ้งความไอ้เจ้าของร้านว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานผิดพรบคอมนะครับคุณมาบอกว่าผมปรับคุณ 12,000 บาทคือมันความจริงมีสิ่งเดียวระหว่างไอ้เจ้าของร้านน้ำส้มกับไอ้เจ้าหน้าที่ที่ล่อซื้อนะไม่คุณก็มันนะต้องมีคนต้องติดคุกผมจะตามต่อไปแล้วก็ชุมนุมคุณธรรมเขาก็ไปแจ้งตำรวจแล้วปปป.ตร.จะดูกันต่อไปนะครับยังไม่รวมถึงไอ้พวกที่ใบหวยออกทีวีครับนะศาลสั่งลงโทษชักชวนคนเล่นการพนันยังไม่พอพวกเจ้าแม่เจ้ามือทั้งหลายเนี่ยแม่นั่นแม่นี่นะครับอันนี้ผมก็เกาะติดนะครับผมจะดูที่ว่ากระทรวงดีจะจัดการไอ้พวกใบหวยทาง Facebook หรือไม่นะกรณีแม่น้ำหนึ่งนี่ผมตามอยู่นะเนี่ยใบหวยเนี่ยบอกว่าทำได้ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันมอมเมาประชาชนเนี่ยอันนี้ผมตามอยู่ผมจะดูว่ารัฐบาลจะจัดการยังไงกับกรณีของแม่น้ำหนึ่งที่ปล่อยให้มีการจุดธูปจุดอะไรต่างๆใบหวยเนี่ยผมไม่ปล่อยไว้แล้วครับนะผมไปดูว่าพวกชมรมต่างๆมีใครไปร้องหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาขยายต่อนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะเซเว่นเปิดแล้วครับ24ชั่วโมงครับรัฐบาลคลายล็อกแล้วนะครับเริ่มวันนี้ครับนี่ผู้ว่ากทมประกาศนะครับนะครับนะครับเนี่ยครับแล้วก็ขับรถขับลาบรรทุกอะไรก็ต้องระวังนะดูข่าวเมื่อเช้านี้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกจนหักครึ่งเลยเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวนะเหตุเกิดแถวทางหลวง304ขาออกแยกอวยชัยนะครับฝากไว้นะครับรถบรรทุกน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยหักครึ่งเลยนะนะครับนะครับนี่ฝากด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยผู้กำกับสน.คันยานาวายืนยันไม่มีตำรวจเรียกเก็บสวยวินแท็กซี่นะก็ฝากพี่น้องตำรวจนะครับอย่าไปเก็บสวยนะครับไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่หรืออะไรต่างๆสวยเสยอย่าไปยุ่งนะครับพี่น้องตำรวจผมเป็นคนรักตำรวจนะผู้กำกับบอกไม่มีเรียกเก็บสวยนะครับไม่เคยเก็บสวยก็ขอให้เป็นเรื่องจริงนะครับฝากด้วยนะครับนะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะโอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่ห่างเธอจับมือฉันไว้จงตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดขอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอ